นี่เลยครับเราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมได้ขอนิดนึงกล่องจะมีอะไรบ้างอันบ็อกกันเลยอันบ็อกมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับเราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมได้อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟแบบ2ขาแถมสายแลน1เส้นแถมพุกและสกรูคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้เป็นเราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมการ์ดได้นะรองรับซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต 4G มีเสาปล่อยสัญญาณ4ต้นด้านหน้ามีไฟสถานะบอกนะครับอันนี้ไปทางด้านล่างชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไปรูทางด้านหลังช่องเสียบปลั๊กไฟช่องเสียบสายแลน3ช่องช่องใส่ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตปุ่มรีเซ็ตเครื่องเอาซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตของเราใส่เข้าไปนะครับใส่ไปที่ช่องนี้นะแล้วเสียบปลั๊กไฟเข้าไปได้เลยแล้วรอสถานะไฟสักครู่ให้ไฟสัญญาณ 4G ติดขึ้นมานะครับรอไม่นานสัญญาณไฟ 4G ก็ติดขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าตอนนี้เชื่อมต่อกับซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็ไปที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยกดไปที่ Wi-Fi กดไปที่ Network ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า CPE แล้วแต่เชื่อมต่อกรอกรหัสผ่านลงไปรหัสผ่านจะอยู่ใต้กล่อง Wi-Fi นะครับแล้วกดจอยเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเราเข้าช่องอินเทอร์เน็ตนะเข้ามาใน Google เลยนะครับลองเข้า YouTube เลยเข้ามาใน YouTube เรียบร้อยนะครับสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราเทสสปีดให้ดูนะเริ่มทดสอบสำหรับความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับโปรซิมการ์ดของแต่ละคนนะครับของผมสัญญาณแรงสุดประมาณนี้นะครับปล่อยสัญญาณได้แรงสูงสุดอยู่ที่300เมกรองรับซิมการ์ด 4G เชื่อมต่อได้สูงสุดอยู่ที่32อุปกรณ์เลยนะครับใครจะเสียบสายแลนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับมีรับประกันให้ด้วยสูงสุด1ปีกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ